วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Tech Chill รายการ IT Variety ในตอนนี้เนี่ยนะครับผมมีกล้องรุ่นใหม่จาก Sony นะครับก็คือในมือเนี่ยจะเป็น QX10 นะครับหรือ QX10 นะแต่ Sony เนี่ยออกกล้องหน้าตาแบบนี้นะครับมา2รุ่นก็คือ QX100 นะครับกับ QX10 นะฮะกล้องหน้าตาแบบนี้ที่ผมบอกว่าเป็นกล้องแต่บางคนจะบอกว่าหน้าตามันเหมือนเลนส์มากกว่าที่จะเหมือนกล้องนะครับSony เรียกกล้องหน้าตาแบบนี้ว่า Lens Style Camera นะครับก็จะเป็นกล้องนี่แหละนะครับแต่เป็นกล้องที่หน้าตาคล้ายๆกับตัวเลนส์นะครับถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับเจ้า Lens Style Camera เนี่ยมันคือกล้องที่ไม่มีหน้าจอนะครับทีนี้พอไม่มีหน้าจอมันทำงานยังไงนะครับมันทำงานด้วยตัวมันเองได้ก็คือข้างๆเนี่ยเขาจะมีปุ่มชัตเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีปุ่มซูมเข้าซูมออกแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีหน้าจอเล็กๆนะครับก็จะแสดงสถานะแบตเตอรี่แล้วก็ตัว memory card นะครับกับด้านล่างก็จะเป็นขาใส่ tripod หรือว่าขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในนี้นะครับในตัวกล้องมี slot สำหรับเสียบ micro SD นะฮะก็เรียกว่ามันคือกล้องตัวนึงเลยแหละนะครับการทำงานของเขาทำงานแบบ stand alone ก็คือคุณสามารถที่จะถ่ายภาพได้เลยนะครับแต่ว่าการถ่ายภาพของคุณเนี่ยคุณจะไม่เห็นภาพมันจะเป็น bright shot นะฮะก็คือสามารถที่จะกดถ่ายได้เลยแต่มากกว่านั้นก็คือว่าเขาจะทำงานคู่กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะครับโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi การทำงานแบบนี้ก็จะทำให้ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมันทำงานได้เต็มระบบการสั่งงานทุกอย่างจะสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้ากล้อง Lens Style Camera หรือว่ากล้องหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะฮะมันทำอะไรหรือว่าใช้งานแบบไหนSony Lens Style Camera เนี่ยนะออกวางจำหน่ายมา2รุ่นนะครับก็คือ QX10 ที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับแล้วก็จะมี QX100 นะครับหรือ QX100 เนี่ยก็จะเป็นอีก1รุ่นของเขานะครับ2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นกระบอกแบบนี้นะครับเป็น Lens Style Camera ทั้งคู่นะครับตัว QX10นะครับจะมีซูม10เท่านะฮะแล้วก็ช่วงเลนส์เนี่ยจะเทียบเท่ากับช่วงเลนส์25-250นะก็เรียกว่าซูมกันกระจุยกระจายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความละเอียดของเขาเนี่ยจะเป็น18ล้านพิกเซลนะครับเซนเซอร์ก็ใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือทั่วๆไปอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าคุณภาพของภาพเนี่ยนะครับสู้กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเหลือเฟือเลยทีเดียวนะครับส่วนตัว QX100 นะฮะ QX100 เนี่ยจะมีความละเอียด20ล้านพิกเซลแล้วก็เซนเซอร์ไซส์เนี่ยขนาด1นิ้วนะครับถ้าให้พูดกันง่ายๆเนี่ยเจ้า KX100 เนี่ยนะครับมันก็คือ Sony RX100 2ที่เอาหน้าจอออกนะครับแล้วก็ทำหน้าตากล้องออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับการใช้งานทั้ง2ตัวเนี่ยจะทำงานผ่านระบบ Wi-Fi นะครับทั้ง2ตัวตัวกล้องเนี่ยจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาเองเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้งานที่ไหนก็ได้คือเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่มีสัญญาณ Wi-Fi ปล่อยออกมาเพราะตัวกล้องเนี่ยปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาเองนะฮะขอแค่คุณมีตัวกล้องกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตคุณก็สามารถจะใช้งานคู่กันได้แล้วนะครับแล้วก็การใช้งานของตัวกล้องเนี่ยนะฮะนอกจากที่จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แบบปกติแล้วนะครับ Sony เนี่ยใส่ระบบ NFC นะครับ NFC เนี่ยก็คือ Near Field Communication นะครับ NFC ไม่ใช่ช่องทางการติดต่อสื่อสารแต่เป็นเทคนิคการติดต่อสื่อสารเป็นเทคนิคการที่จะทำให้กล้องกับโทรศัพท์มือถือคุยกันได้นะครับคือถ้าคุณไม่มี NFC เนี่ยคุณก็จะต้องใช้เข้าไปที่ Setting นะครับเข้าไปที่ Wi-Fi แล้วก็เลือก Network Wi-Fi แล้วก็ใส่ Password แต่ถ้าคุณมี NFC คือตัวกล้องมี NFC อยู่แล้วโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของคุณมี NFC คุณก็แค่เอากล้องกับโทรศัพท์มือถือมาแตะกันนะฮะกล้องกับโทรศัพท์มือถือก็จะคุยกันเองนะครับแล้วก็เซตอัพทั้งระบบให้เองนะครับการสั่งงานของตัวกล้องเนี่ยจะสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก็จะเป็นแอปพลิเคชันของ Sony ก็คือ Play Memory นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยโหลดฟรีได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับมีให้โหลดฟรีได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างของ Play Memory ก็คือกล้อง Sony ที่ใช้ระบบ Wi-Fi ทุกตัวนะครับจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นการอัปเดตแอปพลิเคชันเองเนี่ยก็จะมีให้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเองเนี่ยฟีเจอร์ที่มีอยู่ใน Play Memory ก็จะมีการอัปเกรดมากขึ้นไปเรื่อยๆทำให้ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นกล้องที่คุณอัปเกรดลูกเล่นได้
การเชื่อมต่อกล้อง Sony QX10 นะครับกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่บอกนะฮะว่ามันเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi นะครับก็คือเปิดตัวกล้องก่อนนะครับเปิดตัวกล้องเสร็จแล้วก็เปิดโทรศัพท์มือถือนะฮะถ้าเป็นพวกโทรศัพท์มือถืออย่าง iPhone นะครับหรือว่าตระกูล iOS ทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ปกตินะครับเซตติ้ง Wi-Fi เรียบร้อยให้กล้องกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บเราก็สั่งคอนเน็กต์นะครับพอคอนเน็กต์เสร็จนะฮะเราก็เปิดแอปพลิเคชันนะครับก็ใช้แอปพลิเคชัน Play Memory เนี่ยแหละฮะง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้งานนะครับมันสามารถที่จะแยกกันแบบนี้ได้นะครับคือคุณจะเอากล้องวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับทาง Sony บอกว่าสเปคของ Wi-Fi เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้อยู่ในระยะตั้งแต่ 5-10 เมตรนะครับตัวที่คุณจะเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะหรือถ้าขี้เกียจถือเนี่ยนะครับ Sony เนี่ยเขามีขาจับตัวนี้มาให้นะครับขาจับเนี่ยมันสามารถปรับยืดได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะฮะก็ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เกือบทุกตัวนะครับแต่ว่าคงเอาไปใส่กับพวกโทรศัพท์หน้าจอพวก5นิ้วเองเนี่ยลำบากนิดหนึ่งนะฮะการใส่ก็กดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงนะครับให้มันมาเกี่ยวแค่นี้เองนะฮะคุณก็จะได้กล้องเหมือนกับคอมแพกละนะครับด้วยความที่กล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะมันสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าผ่านแท็บเล็ตเนี่ยนะครับการสั่งงานก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะฮะด้วยความที่ว่าเขาทำงานคู่กับแอปพลิเคชันแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะครับในแอปพลิเคชันของเขาเองเนี่ยมันก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับก็จะมีเป็น Intelligent Auto นะครับมี Superior Auto แล้วก็มีโปรแกรม Auto นะฮะ Intelligent Auto เนี่ยก็คือยก2กดแหละนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมีหน้าที่กดชัตเตอร์อย่างเดียวสุ่มเข้าสุ่มออกแล้วก็กดชัตเตอร์นะครับ Superior Autoตัวกล้องเนี่ยเขาจะคิดให้เยอะขึ้นก็คือจะมีการเลือกซีนโหมดให้มันเหมาะกับสภาพแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็โปรแกรมออโต้นะครับในโปรแกรมออโต้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือโหมด P ของกล้อง DSLR ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ที่โปรแกรมออโต้เนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะจิ้มจุดโฟกัสที่หน้าจอว่าเราอยากจะโฟกัสตรงไหนนะครับก็จิ้มไปได้ที่หน้าจอเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะปรับค่าชดเชยแสงได้นะครับปรับชดเชยบวกลบ2ได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราปรับชดเชยนะครับหรือว่าอย่างการปรับค่าไวบาลานซ์เองเนี่ยนะครับก็สามารถจะปรับตั้งค่าไวบาลานซ์ได้ด้วยแล้วในการปรับค่าพวกนี้เองเนี่ยนะครับกล้องก็จะแสดงผลของภาพออกมาที่หน้าจอให้คุณเห็นเลยนะครับก็เรียกว่าเห็นผลก่อนถ่ายนะครับว่าภาพที่คุณได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับการซูมนอกจากที่จะซูมที่ตัวกระบอกเลนส์ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะซูมจากหน้าจอได้เหมือนกันก็มีกดซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วก็ในเซตอัพเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้ตั้งค่าต่างๆอย่างพวกค่าเซลทัมเมอร์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกค่าไซส์ของภาพนะครับอย่าง SQ10 เนี่ยนะฮะมันจะ18ล้านพิกเซลนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ว่าจะเอา18ล้านพิกเซลหรือว่าจะเอาพิกเซลขนาดอื่นๆรวมถึงว่าเวลาที่เซฟเนี่ยนะครับเขาเลือกได้ด้วยว่าคุณจะเซฟไฟล์นะครับคือที่ตัวกล้องเนี่ยมี memory card เขาเซฟไฟล์เต็มอยู่แล้วแต่เวลาที่ส่งไฟล์มาที่โทรศัพท์มือถือนะครับคุณก็เลือกได้ว่าจะให้เขาส่งไฟล์ไซส์เต็มมาหรือว่าจะส่งไฟล์เป็นไซส์ขนาด2ล้านพิกเซลนะครับซึ่งก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปแล้วนะครับแล้วก็มันจะช่วยประหยัด memory card หรือตัว memory ในโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับก็โทรศัพท์มือถือเราก็ไม่ได้เต็มเร็วนักแต่ว่าเราก็ยังมีไฟล์ดีๆอยู่ในตัว memory card ของตัวกล้องอยู่นะครับไฟล์ขนาด2ล้านพิกเซลเนี่ยนะครับเอามาอัปโหลดขึ้นFacebook ก็ต้องบอกว่าบางครั้งก็ยังใหญ่ไปด้วยซ้ำนะหรือว่าเวลาที่เราจะเอาไปแต่งภาพเนี่ยก็สามารถที่จะเซฟอยู่ใน Camera Raw นะครับแล้วก็เอาไปเปิดพวกแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือโปรแกรมแต่งภาพอื่นๆเนี่ยนะฮะก็สามารถจะเปิดได้เลยนะครับการใช้งานของตัวกล้องนอกจากที่จะเป็นภาพนิ่งแล้วเนี่ยนะฮะคุณยังสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด Movie ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นในโหมดของการถ่ายวิดีโอนะฮะซึ่งการถ่ายวิดีโอเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกนะครับรวมถึงตัว Memory ในตัวกล้องเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอด้วยว่าตอนนี้เนี่ย Memory Card คุณเหลืออยู่เท่าไหร่คุณถ่ายได้กี่ภาพนะครับ
ได้ลองใช้ Sony QX10 นะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องตัวนึงที่ใช้งานสนุกแล้วก็ทำงานค่อนข้างที่จะลื่นไหลกับโทรศัพท์มือถือนะฮะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android เนี่ยก็ใช้งานได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนะฮะผ่านระบบ Wi-Fi ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับและยิ่งถ้าเกิดว่ากล้องกับโทรศัพท์มือถือคุณเคยคุยกันแล้วคือมันแพ้กันแล้วเนี่ยนะฮะครั้งต่อไปเวลาที่จะทำงานก็แค่เปิดกล้องแล้วก็เปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันจบใช้งานได้แล้วทันทีนะครับตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยเท่าที่ได้ลองเนี่ยนะฮะก็คือเวลาที่คุณกลับแนวตั้งนะครับกล้องก็จะกลับแนวตั้งให้คือการใช้งานเนี่ยเหมือนกับกล้องปกติเลยรวมถึงเวลาที่คุณตีลังกากล้องแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะกลับด้านให้เหมือนกันนะครับก็คือกลับมาเป็นด้านถ่ายแนวนอนปกตินะครับก็แอปพลิเคชันค่อนข้างที่จะฉลาดเลยทีเดียวนะฮะตัวไฟล์ภาพที่ได้นะฮะสีสันเองเนี่ยนะต้องบอกว่าคุณภาพถ้าเทียบกับโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยกล้องตัวนี้เหนือกว่าโทรศัพท์มือถือเยอะมากนะครับเรียกว่าไฟล์ภาพเองเนี่ยถ้าเทียบกันก็คงต้องไปเทียบกับพวกกล้องคอมแพคระดับบนๆนะฮะแต่การใช้งานเนี่ยเวลาที่พกพาน้ำหนักกล้องก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็พกไปได้สบายๆก็ถือว่าเป็นแก๊ดแก๊ดอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าเล่นแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการรับชม TechChill ในตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับคอยดูว่าคราวหน้าเราจะมีแก๊ดแก๊ดหรือมีกล้องถ่ายภาพรุ่นไหนมารีวิวให้ชมครับสวัสดีครับ